นี่คุณครับเดี๋ยวก่อนครับมีอะไรหรือเปล่าคะคุณคุณลองดูนี่นะครับมันคืออะไรขอบคุณนะคะที่เตือนฉันอะว่าแต่ทำไมหินก้อนใหญ่ขนาดนี้มาขวางหน้ารถฉันได้ไงเนี่ยคุณผู้หญิงครับต่อไปครับก่อนจะขึ้นรถครับสำรวจรอบรถตัวเองดีๆก่อนนะครับว่ามันมีอะไรกีดขวางไว้อยู่หรือเปล่าครับไม่อย่างนั้นเมื่อกี้ถ้าเกิดคุณขึ้นรถขับรถออกไปนะครับชนเข้าก้อนหินก้อนใหญ่ค่ะเนี่ยผมว่ารถคุณได้พังแน่นอนเลยครับขอบคุณคุณจริงๆนะคะไม่งั้นน่ะจากที่ฉันต้องไปทำธุระคงต้องไปซ่อมรถแน่เลยอะงั้นฉันขอตัวไปก่อนนะคะครับเดี๋ยวครับนี่คุณกำลังจะไปที่ไหนล่ะครับอ๋อเดี๋ยวฉันจะไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลนะคะบังเอิญจังเลยนะครับผมก็มีธุระที่โรงพยาบาลพอดีเลยครับผมขออนุญาตติดรถคุณไปด้วยได้ไหมครับได้ค่ะงั้นเชิญขึ้นรถเลยค่ะขอบคุณครับบังเอิญมากเลยนะครับแต่ไม่พอโชคดีมากเลยครับที่เจอคุณผู้หญิงนะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันตั้งหากที่โชคดีอ่ะถ้าไม่ได้คุณช่วยนะฉันต้องแย่แน่แน่เลยเธอนี่มันกล้ามากเลยนะกล้าเลิกกับผู้ชายอย่างฉันแล้วก็มาคบไหวหมอนี่เนี่ยนะเดี๋ยวนะคะคุณเป็นใครคะเนี่ยทำไมพูดไปเรื่อยเปื่อยฉันก็แฟนเก่าเธอไงจำไม่ได้เหรอวันเนี้ยลงมาอธิบายให้ฉันฟังเลิกกับฉันทำไมอย่างนั้นเนี่ยก็อย่าหวังว่าจะได้ไปจากที่นี่เอามานี่โอ๊ยแล้วเอาไปทำไมคะเนี่ยลงมานี่มานี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยคุยกันให้รู้เรื่องไงนายเป็นบ้าอะไรเนี่ยทำเป็นขายสื่ออยู่นะเธอเนี่ยดูนี่มีอะไรหรือเปล่าคะคุณคุณลองดูนี่นะครับมันคืออะไรเฮ้ยขอบคุณนะคะที่เตือนฉันอะว่าแต่ทำไมหินก้อนใหญ่ขนาดนี้มาขวางหน้ารถฉันได้ไงเนี่ยมันจะทำเป็นขายซื้อไม่รู้ตัวอีกไหมฮะจะเอายังไงฮะฉันดูแลเธออย่างดีนะแล้วยังไงให้เธอทุกอย่างแต่กลับทิ้งฉันมาอยู่กับคนอื่นเนี่ยนะฮะแล้วฉันจะทำไงดีคะฉันแจ้งความไปแล้วล่ะตอนนี้ก็ถ่วงเวลาไว้ก่อนเอาไงฉันนึกออกแล้วรถฉันน่ะมีชิวล็อกคนข้างในไม่สามารถเปิดออกมาได้งั้นฉันไปล็อกรถก่อนนะคะนายก็รออยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวฉันจะมาเคลียร์ให้เข้าใจโอเคไหมเออคุณคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเหมือนว่าไอ้หมอเนี่ยจะมาอ่ะเดี๋ยวฉันขอไปจัดการกับมันก่อนนะคะเอาให้หนักเลยนะคุณค่ะนี่คุณจะล็อกรถทำไมอ่ะโอเครอแป๊บนึงตำรวจมาพอดีเลยเปิดประตูคุณเปิดประตูเปิดประตูเหรอได้ดิแต่ไม่ใช่ประตูรถนะประตูคุกทางนี้ครับงั้นฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยวฉันไปตามเพื่อนอีกคน